อีกแล้วนะคะยังไม่พ้นกับซีรีส์ของ AI ที่มาช่วยในการทำวิจัยค่ะแม่รู้สึกตัวเองตกขบวนนิดนึงไม่ได้รีวิว AI ตัวนี้เลยแต่มันสำคัญมากสำหรับเรื่องของการทำวิจัยค่ะเพราะเป็น AI ที่เน้นในแง่ของการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโดยเฉพาะค่ะนั่นคือ Sciespace ค่ะหลายคนอาจจะเริ่มใช้ไปแล้วเนาะแม่อาจารย์เนี่ยรีวิวช้าจังแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้จะรีวิวแบบสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะทบทวนคนที่ยังไม่ได้เคยได้ใช้นะคะวิดีโอชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะอาจจะมีหลายๆคนยังไม่ได้ลองใช้เลยแล้วก็มันมีจุดเด่นของมันเลยนะคะคือมันอ่าน PDF ได้เก่งมากๆมันมีความสามารถที่จะได้ citation ได้มากกว่า AI ตัวอื่นๆค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วก็ที่สำคัญที่ต้องบอกเลยคือตอนนี้มันก็โปรแกรมที่ใช้ฟรีก็ทำได้เยอะค่ะดังนั้นมันใช้โดยไม่ต้องเสียตังค์เลยแม่อาจารย์นี่ก็ปวดไปยุ่งกับ GPT 4เนาะเสียตังค์เดือนละ700มาดูตัว Sciespace ดีกว่าไม่เสียตังค์เลยค่ะก่อนไปถึงวิดีโอคลิปชุดนี้นะคะถ้าใครเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะคะอาจารย์เนเป็นอาจารย์สอนวิชาเอกการตลาดอยู่ที่สุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของในแง่ของตำราวิจัยการตลาดการตลาดดิจิทัลแล้วก็การตลาดสำหรับธุรกิจบริการค่ะแล้วก็พ็อกเก็ตบุ๊กเคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ดังในยุคดิจิทัลค่ะถ้าเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกยินดีได้รู้จักนะคะต้องขอเลยค่ะให้กดไลค์วิดีโอชุดนี้กดแชร์ไปสำหรับคนที่คิดว่าได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษาปริญญาโทหรือนักวิจัยค่ะและนะคะกดสั่นกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งค่ะเราจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ของอาจารย์นี่ออกมาเพราะว่าออกได้ไม่สม่ำเสมอเนาะมาดูกันค่ะสำหรับนะแหมภูมิใจนำเสนอ Sciespace สำหรับการวิจัยค่ะดียังไงนะคะมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างจะไปกันอย่างเร็วๆนะคะคลิปนี้นะจะดูแค่เบสิกของการใช้ Sciespace ก่อนเลยอธิบายให้ฟังก่อนค่ะนี่ข้อมูลนะคะจาก Copilot ค่ะบอกเลย Sciespace เป็นแพลตฟอร์มฟรีนะคะพัฒนาจากซอฟต์โทนิกส์นะคะอ่านดาวน์โหลดทำความเข้าใจเรียนรู้ผลการวิจัยที่เผยแพร่แล้วนะคะมีฟังก์ชันแชทบอทนะคะที่ตอบโต้กันได้เป็นอย่างดีนะคะที่เรียกว่า Copilot นะคะน่าจะมีความสัมพันธ์กับ Microsoft ด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะได้ข่าวว่า Sciespace ก็เป็นของ Microsoft นะคะแล้วก็เรียนรู้งานวิจัยต่างๆได้นะคะโดยใช้ฟังก์ชันแชทบอทที่เป็น Copilot แล้วรวบรวมผลงานวิจัยนะคะทั้งหมด137ล้านบทความโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะบทความวิจัยของเรานะคะนักวิจัยเรางานหนักมากนะนี่ยังไม่หมดนะ137ล้านนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ตีพิมพ์ปี1800จนถึงโอ้ใครค้นไปถึงเก่าขนาดนั้นบ้างเนี่ย1800จนถึง2023ค่ะส่วนใหญ่นะคะบอกเลยนะอันนี้บอกไว้ตรงนี้เลยเป็นบทความประเภทที่เป็นที่เรียกว่า open access นะทุกคนนะคะไม่สามารถเข้าถึงบทความที่แบบมันเป็น journal ที่เป็นแบบปิดๆอ่ะนะเป็นแบบที่ต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยนะคะหรือต้องเข้าผ่านเขาเรียกว่าผ่านเว็บ database ของมหาลัยนะคะตัว Sciespace เข้าไม่ได้นะแล้วก็จำกัดอยู่แค่ปี2023นะไม่ได้2024นะคะโอเคเรารู้จัก Sciespace กันละนะคะเดี๋ยวจันนี่ชวนไปดูวิธีดาวน์โหลดนะว่าดาวน์โหลดยังไงนะคะการดาวน์โหลดมี2รูปแบบนะคะเปิดใช้งานหรือเข้าใช้ผ่านในเว็บของ Sciespace เลยซึ่งในเว็บ Sciespace ต้องเข้า2แก๊กนะไม่ได้เข้าถึงเราถึงเลยนะเพราะเหมือนมีการเปลี่ยนชื่อภายหลังอะไรเนี่ยแหละทำให้มันต้องเข้า2แก๊กหรือ2ค่ะเราไปตั้ง extension ของ Sciespace เข้าไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้ประจำนะคะหลายคนใช้เป็น Chrome เนาะอาจารย์นี่ใช้เป็น Microsoft Edge นะเดี๋ยวลองมาดูนะคะวิธีตั้งนะคะเดี๋ยวไปดูกันอย่างเร็วๆค่ะนี่คือวิธีสมัคร Sciespace นะคะเข้าผ่านเว็บนะคะก็คีย์เข้าไปเลยค่ะที่ Sciespace นะไปที่เว็บ Search Engine นะคะแล้วมันจะขึ้นมาว่า Sciespace แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บนะคะมันเห็นไหมคะเข้า2แก๊กมันจะบอกว่าตอนนี้เราไปอยู่ที่ typeset.io ละนะคะซึ่งก็ไม่มีใครจำทุกคนก็จำเป็น Sciespace หมดนะคะแต่เป็น typeset.io ละนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บก็จะเข้ามาเลยค่ะที่หน้าจอของ Sciespace ค่ะนะคะแล้วพอเข้าหน้าจอ Sciespace เสร็จนะคะก็มันมีให้ล็อกอิน sign inนะคะก็ให้ล็อกอินค่ะจะได้มีบัญชีแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ล็อกบัญชีใหม่ให้นะคะเป็นบัญชีของทางที่สอนที่ลาดกระบังนะคะก็แค่เหมือนที่อาจารย์แนะนำอะค่ะเวลาเข้าพวก AI นะคะแนะนำให้เข้าแบบ
เชื่อมอีเมลไปเลยเพราะมันจะเข้าถึงโปรไฟล์เรานะคะทำให้มันทำงานได้เข้าใจเรามากขึ้นนะคะนี่ค่ะหน้าจอมันก็จะมีข้างขวามันก็จะเริ่มขึ้นแล้วเป็น account ของเรานะคะก็สามารถเข้าทัวร์ดูได้เลยนะข้อดีคือฟังก์ชันที่มันเป็นฟรีนะคะก็ทำอะไรได้เยอะแล้วนะคะอัปโหลดได้ทั้ง Word อัปโหลดได้ทั้ง PDF นะคะน่าสนใจจริงๆค่ะนะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะชวนไปต่อนะคะนี่คือโปรไฟล์ที่สมัครแบบ extension ค่ะแบบ extension จะทำให้พวกเรานะคะมีแบบตัวต่อ extension ไว้นะคะก็คือไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เป็นจิ๊กซอเนี่ยค่ะพอคลี่ออกมาดูนะคะก็จะมี size space ค่ะนะคะซึ่งมันมีลักษณะเหมือนเป็นกระดาษพับแบบนี้ค่ะนะคะตัวไอคอนของมันเป็นกระดาษพับแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกให้มันปักหมุดไว้ที่ toolbar ได้นะคะหรือเลือกให้มันอยู่ที่ toolbar นะคะมาดูกันค่ะวิธีการเข้านะคะของ extension ทำยังไงนะคะไปดูกันนะนี่ค่ะง่ายๆเลยก็พิมพ์นะคะ size space extension เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็น edge extension หรือ chrome extension พิมพ์ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ double click ไปเลยค่ะนะคะพอ double click ปุ๊บมันจะขึ้นเลยค่ะถ้าเมื่อกี้อาจารย์เนี่ยพิมพ์เป็น edge extension ค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยว่า get extension เข้าที่ edge ไหมนะคะก็จะมีไอคอนกระดาษพับๆออกมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีลูกศรชี้ไปที่ edge ค่ะนี่นะคะมันก็จะขึ้นแล้วค่ะว่า account connect ละนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เลยค่ะว่ามี extension อยู่ข้างบนแล้วนะก็ถือว่าเรามีตัว extension เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ละค่ะถ้าใน Edge มันจะมีเครื่องหมายแบบนี้เราก็คลี่ดูนั่นเองอะค่ะเราก็จะเห็นนะคะตัวนี้เลยโลโก้ตัวนี้เลยค่ะนะคะที่เป็นรูปกระดาษพับแบบนี้ค่ะนี่คือแสดงว่าเรามี size space แล้วนะซึ่งเป็น extension เช่นเดียวกับพวก GPT 4 Copilot นะคะพวกนี้จะเป็น extension ที่แอดได้เลยเนาะดังนั้นนี่คือ size space ค่ะเดี๋ยวเราไปดูลองใช้แบบที่เป็นเว็บดูนะคะแบบ full function ที่เป็นเว็บดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสะดวกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาไปใช้ค่ะเดี๋ยวสลับหน้าจอนิดนึงนะคะวันนี้จะให้ใช้แบบสดๆเลยค่ะนะสดๆดูเลยนะว่ามันดีมันสะดวกแค่ไหนนะคะหน้าจอมันแบบเป็นแบบนี้เลยค่ะมีหลายอย่างวันนี้จะใช้แค่ฟังก์ชันของหน้าโฮมก่อนเลยนะคะหน้าโฮมฝั่งนี้เห็นไหมครับนะมาที่อันแรกค่ะเขาจะเขียนว่า literature review นะคะอันนี้ literature review ดังนั้นซึ่งตัวนี้นะคะสิ่งที่เราทำคือพิมพ์ตัวแปรที่เราสนใจค่ะเขาจะรีวิวเกี่ยวกับตัวแปรนั้นให้ทันทีเลยนะคะหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรก็ได้ก็พิมพ์ไปเลยค่ะเขามีตัวอย่างให้เห็นไหมคะ how does image change climate change impact biodiversity นะคะสนใจไหมว่าภูมิอากาศที่เปลี่ยนมันจะมีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพยังไงบ้างนะคะหรือว่าโอ้โหนี่เอานี้ดีกว่าเป็นทางสังคมศาสตร์หน่อย social media effectcollege selection process การใช้สื่อโซเชียลมันส่งผลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยอย่างไรนะคะเราสนใจเรื่องนี้แล้วก็พิมพ์ประโยคคำถามนี้ไปค่ะเดี๋ยวเขาจะรีวิว literature มาเลยเดี๋ยวนี้ลองสิ่งที่เนี่ยสนใจอยู่ตอนนี้นะคะจรรยาบรรณของ influencer ค่ะนะเนี่ยก็พิมพ์แค่ตัวแปรเดียวนะคะนะมาแล้ว influencer ethics พิมพ์แล้วค่ะออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าข้างๆมันจะมีตัวแชทบอทด้วยนะคะแชทบอทนะคะถ้าเรามีคำถามอะไรเราก็ถามได้นะคะวิธีการใช้สิ่งที่ออกมาค่ะทุกคนมันจะออกมาเป็นลิสต์ของเปเปอร์ค่ะนะลิสต์ของเปเปอร์ถามว่าดีไหมนะคะที่เลือกมาก็ถือว่าใช้ได้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เนใช้อยู่แล้วนะคะแต่ไม่ครบต้องบอกนี้ไม่ครบไม่ถ้วนนะคะไม่ทั้งหมดนะแล้วก็จะมีฟังก์ชันนี่ค่ะ Arc Copilot นะคะเห็นไหมคะจะมีแชทบอทประกอบตลอดนะคะซึ่งเป็นโคไพลอตของ Microsoft เข้ามาประกอบด้วยนะคะอย่างเปเปอร์ที่ขึ้นมาเปเปอร์แรกก็เป็นเปเปอร์ที่อาจารย์ใช้อยู่นะคะ Code of Ethics นะคะที่ทำขึ้นที่ประเทศเช็กแต่สิ่งหนึ่งที่ให้พวกเราดูค่ะมันมี insight ด้วยบอกเลยว่าเปเปอร์นี้มันให้อะไรบ้างก็คือเปเปอร์นี้เขาคิดถึงเรื่องของโค้ดของจรรยาบรรณนะคะของ Ethics นะคะที่ประเทศเช็กนะคะว่าเป็น Ethics ที่ซื่อตรงจะต้องมีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะนะ TLDR ค่ะนะคะน่าจะเป็นกระบวนการวิจัยเนาะกระบวนการวิจัยที่ได้มานะคะผลที่ได้นะคะผลที่ได้นะนะคะว่าเปเปอร์ให้อะไรบ้างนะคะซึ่งมันออกมาหมดเลยเนา
ทีนี้ส่วนใหญ่นะคะถ้าเราไปคลิกดูนะมันจะเป็นเรื่องเปเปอร์ที่เราลองไปคลิกดูนะคะนี่เห็นไหมคะนะจะเป็น journal article ที่ใส่จะเปสสามารถ access ได้สามารถสรุปออกมาได้นะคะดังนั้นสามารถ access ฉบับเต็มได้ก็เลยเป็น paper ที่ขึ้นดังนั้นไม่ครบไม่ถ้วนเพราะว่าถ้า access ฉบับเต็มไม่ได้จะไม่ขึ้นมาในนี้นะคะนี่ก็จะโชว์อีกรูปแบบหนึ่งแบบที่เราอ่าน PDF ได้ด้วยนะคะแล้วก็ citation ต่างๆการอ้างอิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ paper นี้ก็จะโชว์อยู่ด้วยอ่ะกลับไปนิดนึงนะคะที่ home นี่คือ literature review ค่ะนะถือว่าใช้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ได้นะคะที่เราสามารถอ่านเปเปอร์เต็มที่เป็น open access ได้ทีนี้ต่อไปเป็นการถามคำถามบน PDF นะคะถ้าเรามี PDF อยู่แล้วสามารถอัปโหลดไปค่ะนะคะสมมุติว่าจะมี PDF อยู่ที่ desktop นะคะเปเปอร์นี้เมื่อกี้ล่ะค่ะนะ influencer ethics นะคะที่เช็คนะคะเราสามารถอัปโหลดไปได้ค่ะมันจะเกิดอันนี้เกิดขึ้นทันทีเลยนะคะเปเปอร์เราจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะนะแล้วซึ่งเราสามารถถามผ่าน Copilot ได้นะคะอย่างเช่นนะคะบอกให้ explain the methodology อันนี้นะคะ methodology of research นี้เลยค่ะเราพิมพ์ให้ explain methodology of research นะคะมันก็จะบอกมาค่ะนะทีนี้หลายคนสงสัยว่าถ้าเราอยากได้ภาษาไทยทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวลองพิมพ์ให้ดูนะคะเพราะว่าตัวอย่างมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนี่ค่ะก็ยังได้ภาษาอังกฤษค่ะนะคะนะยังไงก็ยังไม่ได้ภาษาไทยนะคะถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามันภาษามันหลากหลายแล้วใส่สเปซแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ภาษาไทยออกมานะคะนะอันนี้พิมพ์ใหม่ค่ะพิมพ์คำสั่งภาษาอังกฤษจะบอกว่าให้บอกผลเป็นไทยมาแล้วค่ะภาษาไทยนะคะดังนั้นไฮไลท์อยู่ที่ว่าไม่ใช่เขียนคำสั่งภาษาไทยนะคะไม่เหมือน Gemini ไม่เหมือน ChatGPT เลยนะคะมันต้องเขียนคำสั่งภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องบอกว่าผลออกมาให้เป็นภาษาไทยนะคะมันถึงจะผลเป็นภาษาไทยได้แต่สิ่งนี้ต้องยอมรับค่ะช้าแล้วก็ผิดเยอะนะเนี่ยช้าแล้วก็พิมพ์ผิดเยอะนะคะเห็นไหมคะมี3ทิศทางอะไรเงี้ยเราอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่เป็นภาษาที่ดีมากนักดังนั้นอาจารย์นี้ยังแนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ทั้งคำสั่งแล้วก็ทั้งผลที่ออกมาเห็นไหมคะแห้งไปเลยแห้งยาวไปเลยนี่คือการใช้ภาษาไทยนะกลับมาที่โฮมค่ะนะ extract data ค่ะ extract data เช่นเดียวกันนะคะมันจะเหมาะกับการทำเปรียบเทียบหลายๆ paper เข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวจันนี่จะลองทำให้ดูค่ะไปที่หลายๆ paper เลยเนาะแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะเดี๋ยวจะเลือกนะคะ paper ที่เป็น human centric นะมีคนพูดถึงว่า human centric เยอะนะคะการที่เอาคนเป็นศูนย์กลางในการทำงานมาร์เก็ตติ้งทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอ่ะ3เปเปอร์นี้เลยแล้วกันนะแล้วลองนะคะลองให้มัน extract มาดูอ่ะมีอันนี้อีกอันหนึ่ง4เปเปอร์นะคะโอเคอัพโหลดไฟล์ไปแล้วค่ะภาษาอังกฤษถือว่าทำงานได้เร็วมากๆนะนะคะภาษาไทยยังไม่ควรจะคาดหวังนี่ค่ะคำว่า extract data extract paper นะคะคือแบบนี้เทียบทุกไฟล์เข้าด้วยกันเป็นตารางนะคะไฟล์แล้วก็ผลสรุปออกมานะคะของแต่ละอันนะคะสรุปย่อมาเปรียบเทียบกันนะคะนี่คือ4 paper ที่อ่านเนาะแล้วก็เทียบกับ paper ที่เราหยิบมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็จุดเด่นมันมีพวกแบบ citation เพิ่มให้ด้วยนะคะเอามาจากไหนเอามาจากตรงไหนที่อยู่ในคอนเทนต์บ้างนะคะเอามาจากตรงไหนที่อยู่ในคอนเทนต์นี้บ้างนี่นะคะเอามาจากตรงไหนจากเปเปอร์นี้เอามาจากตรงไหนในเปเปอร์นี้นะคะนี่คือผลที่ได้นะคะ
เนาะมีอีก2อันอ่านไม่ออกทุกคนอ่านไม่ออกอ่านไม่ทันนะคะอย่างที่บอกบางที AI เขามีจำกัดเรื่องเวลานะคะพอเวลามันยื้อนานไปแล้วปุ๊บอ่านไม่ทันละนะคะอ่านไม่ทันละนะเราสามารถถาม question เพิ่มเติมได้อย่างที่บอกเป็นรูปแบบแชทบอทจริงๆนะคะเราสามารถถาม question เพิ่มเติมต่อได้นะคะใน all folder นะคะหรือเลือก folder ใด folder 1ก็ได้นะคะไม่ select all ก็ได้นะคะหรือว่า select all ก็ได้นะเข้าไปถามเพิ่มเติมได้นะคะเห็นไหมอ่ะอย่างที่บอกวันนี้ไปเร็วๆนะคะสำหรับคนเริ่มใช้ paraphrase ค่ะนะคะ paraphrase คือการเขียนใหม่เขียนใหม่นะคะเพื่อยังแต่ยังสะท้อนข้อความเดิมนะคะเพื่อไม่ให้เราเป็นการ copy นะคะอย่างเช่นเรามีตัวอย่างนะมีตัวอย่างอะไรใน paper นะคะเราอยากจะเขียนใหม่คงความเนี้ยนะเดี๋ยวจะได้เปิด paper ให้ดูนะคะใน text นะอ่ะโอเคนะคะอย่างเปเปอร์เมื่อกี้อ่ะโอ้โหเปเปอร์เยอะจริงๆเดี๋ยวนะคะอ่ะออกตัวว่าเนี่ยนะคะอ่ะเปิดเปเปอร์ขึ้นมาปื๊ดนะเราชอบอะไรอ่ะเราชอบเขาพูดถึงคอนเซ็ปต์นะคะของโซเชียลนะโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์นะคะเราก็ใช้วิธีก๊อปนะคะเราอยากจะเขียนถึงเรื่องนี้ให้เขาพาราเฟรซนะคะเนี่ยอยากจะเขียนถึงเรื่องนี้เนี่ยโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเหมือนเขาเลยแต่ว่าเราไม่ต้องการก๊อปปี้เขาเราต้องการพาราเฟสนะคะมันสามารถเลือกความยาวได้นะวาริเอชันให้มันต่างมากน้อยแค่ไหนนะคะในการเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะนี่คือผลของพาราเฟสนะคะก็พูดเหมือนกันคือรีวิวเรื่องของโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์นะคะว่ามันเกิดขึ้นในยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียมันมีเรื่องสื่อดิจิตอลนะคะแล้วก็มีใครพูดถึงโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์บ้างนะคะเขียนใหม่ให้นะคะเขียนได้ดีนะคะเขียนได้ดีนะคะเก็บ reference กลับมานะคะแล้วก็สรุปใจความภาษาดีนะคะภาษาเนี่ยเป็น academic เหมือนเดิมนะคะนี่คือฟังก์ชัน paraphrase ค่ะวันนี้พาไปรู้จักแค่ตรงส่วน home นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาใหม่นะคะจะพามารู้จัก side space เยอะขึ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนบอกตอนนี้ก็คือว่าทำงานรวดเร็วมากนะคะทำงานกับ PDF ได้อย่างรวดเร็วสกัดเนื้อหาใจความออกมาได้ดีนะคะไม่ค่อยมีผิดนะถ้าในแง่ literature review ช่วยเราได้กรณี open access เท่านั้นนะคะที่มันมี attached file แบบเปิดแบบ open access เลยนะมันถึงจะเข้ามาได้นะคะแล้วก็การเทียบเป็นตารางก็ทำได้รวดเร็วแต่ถ้าเยอะมากปุ๊บเนี่ยหรือไป attach ไฟล์เพิ่มในการทำตารางเปรียบเทียบมันจะเริ่มช้าหรือทำไม่ได้หยุดทำ paraphrase ทำได้ดีนะคะสามารถ paraphrase ให้เราได้นะคะในข้อความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเขียนใหม่ดังนั้น4ฟังก์ชันนี้น่าสนใจช่วยงานวิจัยได้อย่างแน่นอนนะฝากไว้ค่ะสำหรับ Side Space เนาะเป็น AI ที่นักวิจัยต้องใช้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอชุดนี้อยากฟังเรื่อง Side Space ต่อไปในเชิงลึกซึ่งเดี๋ยวจะรีวิวต่อไปนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์กดไลค์นะคะหรือแนะนำเพิ่มเติมได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะนะวิดีโอนี้ออกมาช่วงสงกรานต์เลยก็สวัสดีสงกรานต์นะคะทุกคนนะคะไปเล่นน้ำกันให้สนุก